สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันในหัวข้อการคิดอย่างมีวิจารณญาณกันต่อนะคะซึ่งในวันนี้เราจะมาดูความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับกระบวนการแก้ปัญหานะคะว่าเราสามารถนำเอาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณนี้นำมาใช้ต่อได้อย่างไรบ้างนะคะลักษณะของการคิดนะคะเป็นการแสดงลักษณะที่เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการคิดกว้างคิดถูกคิดคล่องคิดรอบคอบนะคะซึ่งคำต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมหรือการกระทำโดยตรงแต่สามารถแปลความไปถึงพฤติกรรมหรือการกระทำประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการรวมกันก็ได้นะคะซึ่งลักษณะการคิดเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายลักษณะนะคะเดี๋ยวเรามาดูสักนิดว่าตัวบ่งชี้ที่เราสามารถนำมาเป็นตัวชี้วัดในลักษณะการคิดแต่ละประเภทนั้นดูจากอะไรได้บ้างนะคะลักษณะการคิดอันแรกที่เราพูดกันบ่อยมากก็คือในเรื่องของความคิดคล่องนะคะก็คือสามารถบอกความคิดได้จำนวนมากนะคะสามารถบอกความคิดได้ในเวลาอันรวดเร็วและสามารถจัดหมวดหมู่ความคิดได้ด้วยนะคะลักษณะการคิดแบบที่สองก็คือการคิดหลากหลายนะคะก็คือสามารถที่จะคิดได้หลากหลายลักษณะหลากหลายรูปแบบนะคะรวมไปถึงการสามารถจัดหมวดหมู่ของความคิดที่เราคิดออกมาได้เพิ่มเติมนะคะการคิดละเอียดเป็นความสามารถที่บอกรายละเอียดหลักๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิดนะคะและสามารถบอกรายละเอียดส่วนย่อยได้ด้วยนะคะนอกจากบอกส่วนหลักแล้วส่วนย่อยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันการคิดที่มีลักษณะที่เขาเรียกว่าการคิดชัดเจนนะคะก็คือสามารถบอกได้ว่าในเรื่องที่คิดนั้นตัวเองรับรู้หรือเข้าใจอะไรอย่างไรบ้างนะคะสามารถอธิบายขยายความพร้อมยกตัวอย่างในเรื่องของตนเองรู้และเข้าใจได้ลักษณะการคิดต่อไปนะคะการคิดอย่างมีเหตุผลนะคะก็คือเป็นความสามารถที่จะแยกข้อเท็จจริงและความเห็นออกจากกันได้สามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อเท็จจริงและความคิดเห็นรวมไปถึงการใช้เหตุผลทั้งแบบนิรนัยอุปนัยในการพิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆร่วมด้วยนะคะลักษณะการคิดแบบที่6นะคะก็คือการคิดถูกทางเป็นลักษณะของการคิดเกี่ยวกับประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับส่วนรวมหรือการคิดถึงประโยชน์ส่วนตนแต่ประโยชน์นั้นจะต้องไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะคะแล้วก็เรามักจะเน้นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญรวมไปถึงการดูถึงระยะเวลาของการให้ประโยชน์ด้วยนะคะว่าประโยชน์นั้นเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือระยะยาวลักษณะการคิดต่อไปนะคะก็คือการคิดกว้างก็คือความสามารถในการระบุองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิดได้สามารถระบุว่าองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องนั้นมีความสำคัญมากน้อยเพียงใดกับเรื่องที่ตัวเองคิดนะคะสามารถวิเคราะห์จุดสำคัญทั้งจุดเด่นจุดด้อยองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆเพิ่มเติมนะคะลักษณะการคิดประเภทที่8ก็คือการคิดลึกซึ้งซึ่งเราพูดกันบ่อยนะคะอันนี้ไม่ได้หมายถึงการคิดลึกอย่างเดียวนะคะหมายถึงการที่เราสามารถอธิบายโครงสร้างและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆในโครงสร้างของเรื่องที่คิดและสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุนะคะที่อยู่ภายใต้เรื่องนั้นๆและสามารถบอกสาเหตุของปัญหารวมไปถึงคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งที่คิดเอาไว้ได้ด้วยนะคะการคิดไกลนะคะในที่นี้จะหมายถึงตัวบ่งชี้ที่บ่งบอกลักษณะการคิดประเภทนี้ก็คือความสามารถในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิดทั้งทางกว้างและทางลึกสามารถใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆทำนายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิดทั้งทางกว้างและทางลึกรวมไปถึงสามารถประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้และนำไปซึ่งการสรุปผลของการทำนายนั้นได้คราวนี้เรามาดูกันนะคะว่ากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่จะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการคิดแก้ปัญหานั้นถ้าเราจะมาดูความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันนั้นมีอะไรบ้างนะคะขั้นตอนที่1 นะคะขั้นของการระบุประเด็นปัญหานะคะเป็นการกำหนดปัญหาที่เราต้องการจะหาคำตอบขั้นที่2ก็คือการทำความเข้าใจเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการพิจารณาต่อนะคะขั้นที่3ก็คือขั้นการวิเคราะห์นะคะซึ่งจะเป็นการจัดระบบข้อมูลการแยกแยะความแตกต่างของความคิดเห็นการแปลและอธิบายปัญหานะคะขั้นที่4ก็คือขั้นของการประเมินผลนะคะประเมินความสมเหตุสมผลของการสรุปอ้างอิงและขั้นที่5นะคะก็คือขั้นของการสร้างความรู้นะคะ
ซึ่งในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการสรุปอ้างอิงโดยใช้หลักตรรกศาสตร์เพื่อพิจารณาทางเลือกที่สมเหตุสมผลเรามาดูกันนะคะว่าระหว่างการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับการแก้ปัญหานั้นนะคะถ้าเราลองมาเชื่อมโยงนะคะและดูถึงเทคนิคสำคัญที่จะเกิดขึ้นในการที่จะพัฒนานะคะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหรือการจัดการเรียนรู้นั้นทำได้อย่างไรบ้างนะคะในขั้นตอนแรกในขั้นของการกำหนดปัญหานะคะเทคนิคสำคัญเลยก็คือให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นปัญหากำหนดขอบเขตของปัญหาที่ประสบพบเจอได้นะคะและในขั้นตอนที่สองนะคะการหาสาเหตุของปัญหาหรือที่เราเรียกว่าการตั้งสมมติฐานเทคนิคสำคัญในขั้นตอนนี้ที่จะช่วยส่งเสริมกระบวนการการแก้ปัญหานะคะก็คือผู้เรียนจะต้องสามารถวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงและคาดคะเนคำตอบของปัญหาที่มีโอกาสเป็นไปได้ขั้นที่สามนะคะการวางแผนแก้ปัญหาผู้เรียนคิดหาวิธีวางแผนเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็นำเอาข้อมูลที่เราวางแผนนั้นเพื่อที่จะนำไปสู่การเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนะคะขั้นที่4ขั้นของการเก็บรวบรวมข้อมูลจะเป็นขั้นตอนที่เราจะเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะนำมาประกอบกับการตัดสินใจขั้นที่5การวิเคราะห์ข้อมูลนะคะซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้เรียนก็จะนำเอาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาทำการวิเคราะห์ว่าข้อมูลไหนที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ข้อมูลไหนที่จะต้องตัดทิ้งไปนะคะส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือขั้นของการสรุปผลเทคนิคสำคัญในกระบวนการการแก้ปัญหาก็คือผู้เรียนจะต้องประเมินผลวิธีการแก้ปัญหาว่าสิ่งที่เราตัดสินใจเลือกนั้นเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาในครั้งนั้นๆแล้วหรือยังนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะคะที่เราจะสามารถนำเอาการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยเข้าไปผสมสอดแทรกหรือสนับสนุนให้กระบวนการแก้ปัญหานั้นสมบูรณ์มากขึ้นนะคะกำหนดปัญหานะคะวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นแยกแยะข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องนะคะเลือกทางเลือกในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะคะวางแผนเพื่อที่จะนำเอาสิ่งที่เราตัดสินใจเลือกนั้นไปลองปฏิบัติลงมือทำนะคะจากนั้นก็จะได้ข้อมูลหรือได้คำตอบที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาต่อไปค่ะครั้งหน้าเรากลับมาพบกับเครื่องมือที่จะสามารถช่วยในการส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะสวัสดีค่ะ